วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาว่ากันต่อเลยดีกว่านะคะด้วยเรื่องของที่บอกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับที่บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นก่อนแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี10ฉบับนะครับแต่ว่ามี4ฉบับแรกที่ต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะเริ่มต้นเตรียมการเลือกตั้งนะครับก็มีเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.การได้มาซึ่งส.ว.นะครับว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับก็มี4ฉบับอาจารย์คะแต่ว่าทั้ง4ฉบับเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วทำไมต้องร่างใหม่ด้วยคะครับเพราะมันไม่เหมือนเดิมยังไงคะเอาละฉบับแรกคือส.ส.ระบบเลือกตั้งของรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งก็แตกต่างไปจากเดิมนะครับก็ไม่เหมือนระบบเลือกตั้งของรัฐมนูล2540ไม่เหมือนระบบเลือกตั้งของรัฐมนูล250ค่ะมีบางอย่างที่มันคล้ายกันแต่บางอย่างก็ไม่เหมือนกันเลยก็ต้องเขียนใหม่ขึ้นมาใหม่ครับก็จะมีบางมาตราที่มันใกล้เคียงกันแต่ว่าแต่ตัวระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปครับอ่ะส่วนสว.ล่ะรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยสว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงค่ะนะครับรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งมีการสรรหาค่ะนะครับเพราะมี150คนใช่ไหมครับเลือกตั้งโดยตรงจังหวัดละคนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งก็สรรหาส่วนอันนี้ล่ะฉบับใหม่สว.นะครับมาจากการเลือกกันเองนะครับอยู่ที่มาตรา107ส่วนที่ว่าคสช.เป็นคนเลือกอันนี้คือบทเฉพาะการนะครับเฉพาะสว.ชุดแรกที่มีอายุ5ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าระบบปกติคือในสว.ชุดต่อไปเนี่ยจะมาจากการเลือกกันเองนะครับทีนี้ถามว่าการเลือกกันเองเนี่ยใช่เลือกยังไงเลือกยังไงมาได้ยังไงมันไม่เคยมีมาก่อนค่ะเป็นใครบ้างคะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และเลือกตั้งสว.เนี่ยนะครับประกอบรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเขาอยู่ในฉบับเดียวกันเลยนะครับค่ะและใช้คำว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และสว.เพราะมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่ค่ะส่วนปี50นะครับเขาเรียกว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งสว.นะครับแต่ยังอยู่ในฉบับเดียวกันค่ะอันนี้แยกเป็น2ฉบับอันที่แตกต่างกันที่สุดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของสว.ไงระบบเลือกตั้งยังไงส.ส.ก็มาจากการเลือกตั้งเพียงแค่ระบบเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปก็จะมีบางอย่างของเก่าที่ใช้ได้แต่ส.ว.เนี่ยเลือกกันเองเนี่ยอันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลยหลักเกณฑ์กติกาในการสมัครในการเลือกกันเองนะครับก็เขียนเพียงแค่ว่าให้มีความหลากหลายทางวิชาชีพอะไรต่างๆแต่เขาไม่ได้บอกครับว่าไม่ได้บอกว่าอาจจะเป็นนักวิชาการไม่ได้บอกที่ใช้คำว่าที่กรรมการร่างมูลเคยบอกว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยก็ไม่ได้มีเขียนไว้นะครับว่ามีระดับอำเภอจังหวัดประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนนะครับเรื่องพวกนี้จะไปอยู่ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะใช้เลยนะครับไม่ได้ว่ารอสว.ชุดหน้าถึงใช้นะครับเพราะว่า250คนเนี่ยนะครับจะมี50คนที่มาจากกระบวนการเลือกกันเองนะครับเลือกกันเอง200คนเนี่ยจะเริ่มเลือกเลยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้ง200คนจะได้เป็นเพียงแค่50คน คือชุดแรกที่เลือกกันเอง200คนเนี่ยนะครับคสช.จะเลือกออกมาแค่50คนนะครับไอ้เลือกกันเอง200คนที่จะเป็นทุกคนเนี่ยคือชุดหน้าครับอ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเลยเหมือนกันนะครับว่าได้การได้มาซึ่งสว.นะครับเอาละแล้วเรื่องกกต.ล่ะในส่วนของกกต.ล่ะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.เนี่ย น่าจะใช้ของเก่าได้เยอะหน่อยเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแค่จำนวนกกต.ต่างกันยังไงคะจำนวนของกกต.กกต.ตามรัฐธรรมนูญ2540และ250ในกกต.มี5คน5คนวาระ7ปีอันนี้กกต.มีเพิ่มเป็น7คนวาระ7ปีเท่ากันครับก็จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกระบวนการสรรหาก็มีความแตกต่างออกไปบ้างแต่คนเห็นชอบคนเลือกยังเป็นสว.เหมือนเดิมนะแต่กรรมการสรรหาก็มีสัดส่วนที่มันแตกต่างออกไปอำนาจหน้าที่ก็คล้ายเดิมหลักๆก็แบบเดิมนะครับคือบริหารจัดการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส่งให้ศาลฎีกาเมื่อพบว่า
มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสสคนไหนนะครับหรือสวคนใดนะครับมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายกกต.เนี่ยก็จะค่อนข้างจะใช้ของเก่าได้มากก็จะล่างง่ายหน่อยแต่ทีนี้ในส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งของกกต.ล่ะอาจารย์ครับก็เท่าเดิมเท่าเดิมทำไมล่ะคะก็คงคิดว่า7ปีมันไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับ4ปีเท่าสสก็จะสั้นเกินไปเขาคงต้องการให้มันคล่อมการเลือกตั้งของสสกับสวให้มันยาวกว่าแต่เป็นได้แค่วาระเดียวนะสงสัยเนี่ยค่ะว่าทำไมใช่ไหมทำไมถึงเป็นได้แค่วาระเดียวอันนี้เป็นหลักขององค์กรอิสระทุกองค์กรนะครับให้เป็นแค่วาระเดียวอ๋อเหมือนกันทั้งนั้นนะคะในส่วนขององค์กรอิสระทำไมคะก็เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไงไม่ต้องสนใจว่าจะได้รับเลือกกลับมาใหม่ไหมนะครับถ้าเป็นได้2วาระ3วาระเนี่ยก็อาจจะทำงานโดยแบบอยากกลับมาใหม่ได้เหมือนกันนะครับเหตุผลเรื่องนี้ก็คือต้องการแบบนั้นละครับให้ทำงานไปโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะได้รับกลับมาใหม่ไหมเพราะยังไงก็ไม่ได้กลับมาใหม่ค่ะเนื่องจากเป็นได้แค่วาระเดียวค่ะทีนี้ก็เหลืออีกฉบับนึงในเรื่องของพรรคการเมืองใช่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเซตซีโร่ที่คุณเปิ้ลถามไว้เลยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วเสียดายต้องไปต่อในตอนหน้านะคะเดี๋ยวต้องติดตามว่ารายละเอียดในเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะต้องติดตามในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วต้องสวัสดีคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ